ชาถึงช่วงนี้ก็ชมการแสดงครับในเรื่องจักรพรรดิใจเพชรครับเริ่มแรกก็ดาวร้ายพระพรนะครับThank you.
งชัยอัยยสูตรตอบในตระกูลเหนือกราวปกครองเราชาวประทาไม่มีใครมามองหมิ่นท่านชอบเอาดาบออกมาดวนท่านชอบเอาพวนออกมาถือมาพูดถึงเรื่องฝีมือว่าว่าใครเบื่อกล้ามินชอบเสียงฝีเท้ามาเดินชอบเสียงฝีเท้ามาเดินไม่เคยนึกเพลินเสียงพินตั้งแต่ข้าฟ้าลั่นปกครองนครแห่งเหมวัฒนครชาวประชาต่างมีความสุขมีความสบายแต่พูดอะไรก็พูดเถอะพูดถึงเรื่องการศึกษาสงครามแล้วก็ข้าฟ้าลั่นชอบนักชอบหนาแต่เสียดายเหลือเกินเมื่อ3ปีที่แล้วเคยกรีธาทัพปฏิเมืองเหมราชนครหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะได้เมืองเหมราชนครตกเมืองขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้เพราะมันมีแม่ทัพกระดูกเหล็กนั่นคือคุณศึกวีรเสนผู้ช่วยคุณศึกวีรเสนจับใจจริงๆแกเอ้ย3ปีแล้วที่ล้าการสงครามใช้เวลาว่าวางแผนว่าทำเช่นไรศึกครั้งต่อไปนี้จะชนะเมืองเหมราชได้เอ้ยไม่อยู่ช้าเอ้ยที่วันนี้จะลงไปหาทหารดีสรจักรรักใจเพชรกำลังสื่อสายตาของท่านผู้ชมที่เคารพรักครับแต่แฟนก็คงให้แรงใจกันนะครับการแสดงเอก็มีทุกฉากมีลำมีเนื้อเรื่องมีสาระประโยชน์ครับมีสิ่งคลายเครียดอยู่ในบทบาทการแสดงนั้นเสร็จนะฮะทางนี้ก็ลายดอกตลกจัมโบ้ตลกลูกหมีนะปลาไก่เป็นนักรบมันท้อยิงจริงไอ้ซอระดับไว้ยังลบอยู่ไม่รู้ขาดจะทำให้เหมือนพระเจ้าตากเห็นที่ใจยากอกโยนกระแสไฟปั่นหน่อยไฟตกเล่นว่าวมากไม่เห็นให้ดูเขาเล่นว่าวก็เหนื่อยแล้วถ้าเราไปเล่นเองสงสัยต้องตายคาสนามหลวงแน่กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มานั่งชมในคืนนี้ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีดังคำผมนี้อวยพรถ้าเป็นเศรษฐีกันแล้วละหนอหาชัยยามาชมต่ออีกตอนเนื้อวันนี้ประตูเรามากันบานเลยมากันเยอะก็พอ
ที่บ้านเรียบบานฝึกปรือฝีมือทหารจนครบควรท่าทั้งสี่เราตอนนี้เราก็พร้อมรอแต่คำสั่งจากฟ้าลั่นที่จะสั่งให้พวกเรายกกองทัพบุกเหมราชนครครับผมรอจอมกษัตริย์ฟ้าลั่นคนเดียวว่าจะขึ้นแสนยานุภาพเข้าสู่เมืองนุ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองใช่ตวนครับแล้วกองเสบียงของเจ้าเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสู้จัดไอ้พุ่มบอลวายบังโค้งพระเจ้าค่ะเจริญสุขที่นางพักเนี่ยฝึกพวกทหารเสร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะอาจจะไม่เรียบร้อยอีตรงสถานที่ที่พระองค์เสด็จมาโดยได้บอกกล่าวไม่ได้จัดอะไรไว้ให้ต้อนรับขออภัยด้วยพระเจ้าค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรนิดหน่อยนะมาครั้งนี้ได้ปรึกษาสักหน่อยเรื่องคุณศึกวิลเซนอยากได้ตัวคุณศึกมาดูบ้านมือหกกูฟ้าลั่นจะทำยังไงได้วะเราต้องเอาชนะเหมาลาชให้ได้ก่อนพระเจ้าค่ะหมายความว่าเกลียดเราไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าค่ะทั้งกูพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมพระเจ้าค่ะแต่ทัพทั้งสี่เราทัพไม่พร้อมเมื่อพร้อมแล้วมึงนำทัพทั้งหมดมุ่งหน้าสู่เมืองเหมราชนครยึดเมืองเหมราชนครเป็นของกูฟ้าลั่นเฮ้ยครับรับด้วยกาวพระเจ้าครับทหารยกกองทัพเคลื่อนพอได้เลิกให้เบิกทัพกลแค่เจนจับอาวุธมันออกดาบและลาวกล่าวพันเข้าประจันประจามิตรไม่คิดเกรงThank you.
หรือจะบวชมากเนี่ยเดี๋ยวไอ้ขุนวอนมึงมาผิดงานหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเพื่อความยิ่งใหญ่ของเราชาวคณะทนมึงไม่ต้องลำได้ไหมดูกลัวสัพพทนจะหล่นไปทับคนดูสักโอ้โหมึงนี่ลำระเบิดเถิดเทิงเลยเยาวนมากเวียนหัวเชิญเสด็จพี่ค่ะแสงยานุภาพอันเพียงไกลมีอนุภาพการลบของกษัตริย์ฟาลันก็เคลื่อนทัพเข้าเผชิญหน้ากับลิบเมืองร้อนเมืองนี้จะแผ่อำนาจมาถึงช่วงของพระเอกมนตรียิ้มระบายครับThank you.
ุทธิ์วีระเสนรับราชการอยู่กับองค์พระกษัตริย์ศรีวิชัยเป็นแม่ทัพอยู่เมืองหน้าด่านนานๆหลายเดือนจะได้กลับไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียเห็นว่าสงครามที่เคยเกิดขึ้นนั้นสงบดีแล้วเราจึงมีเวลามีโอกาสที่จะกลับไปหาลูกหาเมียบ้างการกลับไปหาลูกหาเมียเราครั้งนี้ตั้งใจว่าจะพานวลจันทร์และก็ลูกเนี่ยขึ้นเฝ้าองค์พระมหากษัตริย์ศรีวิชัยเห็นว่านานแล้วสงครามมหากษัตริย์ฟ้าลั่นนั้นที่เคยยกกองทัพมาตอนนี้เขาก็ไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานบ้านเมืองของเราบ้านเมืองสงบจึงมีเวลากลับไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียตั้งใจไม่จะไปหาตัวเรานี้สุขลมสมฤดีวีระเสนคงจะรอวันเรากลับไม่นวลจันทร์คงจะรอที่เรากลับคงจะรอเฝ้านับหัวกลับไปของพี่คุณดาวีระเสนมีลูกด้วยกัน2คนเป็นผู้ชายแต่ตั้งแต่นวลคลอดลูกนะพี่คุณดาเนี่ยยังไม่เคยกลับบ้านเลยมีจะว่ายังไงมันไม่ได้กลับมานานแล้วฉันท่าลอยเต็มฟ้าเด่นเดือนเพ็ญมองเด่นยืนตาอย่าให้ตาทำหน้าสองคนโอ้โหนวลจันทร์จ้าพี่มาเคาะประตูเรียกตั้งนานแล้วอ๋อคงจะหลงก่อนที่หนูเดี๋ยวแม่จัดการพ่อYeah.
ียเปยเอ่ยไว้เราคนสวยต้องแข็งเราซึ่งในกระมุนดวงจันทร์ผูกพันกับคนเหตุผลมีมาไม่เราไม่ไหวจะเป็นลมมานั่งก่อนก็ได้นะดูสิเห็นไหมไม่ดูเจออีหนูแน่เลยไม่รวยอย่าบางสวยสวยรวยสักนับแสนหลากหลายขอเตือนเพื่อนจริงเพื่อนชายอย่ามาให้เป็นกระต่ายขึ้นฟ้ากันดีกว่าพี่ว่าจะว่าจะไม่แล้วเช่นนี้ไม่รู้อดใจอ่อนทุกทีเลยเราก็มีลูกด้วยกันเจ้าลูกด้วยนะก็พาภรรยานะครับอุ้มลูกนะลูกชายนะครับฝาแฝดไปเฝ้าองค์พระมหากษัตริย์ศรีวิชัยผู้เป็นประมุขปกป้องครองเมืองในขณะนี้ครับพระมหากษัตริย์เองพระองค์เองก็มีพระราชธิดานะครับประสูติไล่เลี่ยกันกับภรรยาคุณศิษย์มาถึงช่วงของเด่นนภาก็แสดงได้ทั้งพระเอกทั้งดาวร้ายวันนี้ก็อยู่ฝ่ายพระเอกครับครับพระมหากษัตริย์ศรีวิชัยใช้ผู้แสดง2ผู้แสดงด้วยกันนะครับก็จะมีพระเอกอำนาจมาลัยศรีสับเปลี่ยนครับชายาประทับมันเท
มอมสามีสมแล้วที่เป็นนักเอกพระมเหสีราณีเทพธีของข้าพเจ้าทุกวันนี้น้องก็ปลื้มปิติเพคะที่ได้เป็นพระมเหสีผู้ประทัยของพระองค์หัดเสด็จข้าพเจ้าเองให้ราชทินนามว่าศรีวิชัยพร้อมทั้งอักเอกพระมเหสีราณีเทพธีของข้าพเจ้าศรีวิกาเสด็จพี่เพคะทำไมกันน้องอะน้อยใจจังเลยเนี่ยน้อยใจอะไรกันเกิดมาก็บุญน้อยมีปัญญาทำราชธิดาได้แค่คนเดียวเรื่องนี้ไม่จำเป็นหรอกน้องหญิงของพี่ถึงแม้ว่าจะเป็นราชธิดาแต่พี่นั้นก็พึงพอใจอ้าวคุณดาวิจเซนหายหน้าหายตาไปนานเลยขึ้นเฝ้าข้าพเจ้าในวันนี้มีจุดประสงค์อันใดหรือก็เขาบอกเห็นว่าเมืองหน้าด่านนั้นบัดนี้สงครามไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะข้าศึกที่เคยลุกลามก็ไม่มีโอกาสพาเมียพาลูกมาเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะขอบใจเจ้ามากวันนี้ก็เขาบอกมาพร้อมเมียแล้วก็พร้อมลูกแฝดพระเจ้าค่ะพร้อมลูกใช่ไหมนี่ก่อนอื่นเราเนี่ยก็มีของฝันนะในการที่ท่านมาในวันนี้ฉันดีใจฉันมีของฝันจะอวดท่านอะไรหรือพระเจ้าค่ะนี่ตอนนี้ฉันมีราชธิดาแล้วนะพระองค์มีพระราชธิดามีราชธิดาแล้วท่านมีพระเจ้าค่ะแฝดผู้ชายพระเจ้าค่ะโอ้โหมีฝาแฝดผู้ชายพระเจ้าค่ะนี่คุณดานอย่าเสียงดังไปนะเรื่องอะไรพระเจ้าพูดกับพูดกันแต่เราพระเจ้าค่ะไอ้ที่ได้ผู้หญิงที่ได้ผู้ชายเนี่ยหนักกลางวันหรือหนักกลางคืนหรอฮะจำไม่ได้เออแม่มึงกลางวันแล้วกลางคืนวะแหมอย่างนี้อายนะฉันอยากจะได้ผู้ชายบ้างจะได้สืบทอดแล้วตามบัลลังก์จากข้าพเจ้ากราบกรานข้าแต่ทรงทันเนื้อคนศึกมันมายัดหาฝนจะหนีเข้าพลหรือไม่หมดแรงกล้าวจะสู้กลัวเสียเปรียบกลัวมันเหยียบกล้าวตายมีทหารมาเร็วของข้าพเจ้าเดี๋ยวก่อนโคมพระเจ้าค่ะนี่ทหารมาเร็วทุกทีเนี่ยมารายงานศึกข้าพเจ้านั้นน่ะเข้มแข็งฉับไวแล้ววันนี้ทำไมดูเหมือนกับว่าหมดแรงไม่มีแรงเลยขอเดชะองค์เนื้อหัวกล้ามฉันเองยอมรับว่าวันนี้อ่อนเพลียมากเพราะสาเหตุอะไรก็มางานแต่เช้า2โมงเช้าชักว่าโยกซ้ายโยกขวาจน6โมงเย็นเพลียมากแสดงว่าวันนี้ยืนชักว่าทั้งวันเลยพระเจ้าค่ะหมดแรงเพลียแล้วสิ่งที่สำคัญอะไรนะที่ท่านจะกราบทูลคือว่าตอนนี้เหมวัดยกทัพมาประชิดติดเมืองแล้วเจ้าค่ะไม่ความจริงพระเจ้าค่ะเราเป็นองค์พระมหากษัตริย์จะทนเห็นราษฎรของข้าพเจ้าทนรับทุกข์รับกรรมโดยที่ตัวเองไม่ได้ก่อไม่ได้เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจงฟังข้าพเจ้าโดยเฉพาะคุณดาบวิรเสนข้าจะขอเป็นทัพหน้าและขอสั่งให้ท่านเป็นทัพสองตามข้าพเจ้าไปสองร้องสั่งพระองค์สั่งจะทำศึกมโนแน่หัวใจหนึ่ง
รู้สึกไม่มีศูนย์ว่าถึงคราวที่เราจะได้เค้นให้ศึกมันเห็นกับพระคุณเสื้อเมืองทรงเมืองที่คอยกระเดื่องสักดาแผ่นดินพ่อช่วยต่อชะตาอย่าได้มาสาบสูญถ้าจะตายขอหายแค้นเพื่อได้ทดแทนพระคุณไอ้ปลาไหลไส้ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วมึงจะไปรักษาใครเขาเนี่ยตายปะกษัตริย์ฟ้าลั่นทำไมรักษาสิวชัยในการที่ท่านยกกองทัพมาในครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรแจ้งมาสหายรู้ดีแล้วไม่ใช่เหรอจุดมุ่งหมายของข้าอยากจะได้เมืองเฮมราชคนตกเมืองขึ้นของข้าไงสามหาวยิ่งเมืองใครอยู่อู่ใครนอนแล้วเหตุไฉนใหญ่เล่าท่านจึงลานรอนเมืองของข้าพเจ้าในการที่ท่านร้องขอเมืองของข้าพเจ้านั้นเห็นทีจะยากนอกจากจะข้ามศพของข้าพเจ้าไปก่อนขอจะข้าฟ้าลั่นพูดง่ายแล้วทำง่ายซะด้วยไอ้สารจะตัดหัวมันข้าเองมานี่มาคุ้มครองเจ้าอย่าปล่อยให้เจ้าตายถ้าเจ้าตายล่ะเจ้าจะตายไม่ได้เจ้าตายถ้าเจ้าตายต้องจ่ายรอบวงไม่ใช่ไม่ยังไงรอมาไว้เออเฮ้ยเนี่ยมึงกินข้าวมาหรือเปล่าเนี่ยกลับมารักษาก่อนไหมตามไปสงครามเกิดขึ้นแล้วไอ้นี่มาอยู่ข้างใครเนี่ยมาอยู่ข้างพี่เนาะและจะไว้ชีวิตเฮ้ยตามไปฆ่ามันตามไปแล้วไอ้นั่นจะเป็นโรคอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตามไปกูว่าเอามันเป็นมึงขึ้นเราเลยดีกว่าเหนื่อยบ้างจ้ะเหนื่อย
ันนะไม่เท่าไหร่หรอกจ้าลูกเราสองคนตกใจร้องกันใหญ่เลยอาจารย์อย่างศึกสงครามอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องหนีเอาตัวรอดเพราะเราไม่ได้เป็นฝ่ายชนะเราเป็นฝ่ายแพ้มันมีแต่ตายเท่านั้นแหละพี่รู้ว่าดวงจันทร์ห่วงมากที่สุดก็คือลูกมันแน่นอนคนเป็นพ่อเป็นแม่คงไม่อยากที่จะเห็นลูกตายไปต่อหน้าต่อตาพี่ก็เช่นกันดวงจันทร์พี่ไม่อยากจะจากกับลูกกับเมียแต่พี่จะเสียใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เราไปด้วยกันเราตายกันหมดหนทางแต่รอดเราต้องแบ่งลูกกันนะคือดานลูกนะคือดวงใจของนวลแต่นวลเข้าใจจังเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนวลจะให้ลูกพี่เป็นคนหนึ่งและนวลจะเอาลูกเป็นคนหนึ่งแต่นวลขอสั่งพี่คุณดานก่อนนะคือไม่รักนวลนวลไม่ว่าพี่อย่าทิ้งลูกนะรับปากนวลสิพี่ไม่ทิ้งพี่รับปากนวลจันทร์รีบไปเถอะสงครามชิดตัวเราเข้ามาแล้วดูแลลูกด้วยก่อนนะลูกรีบไปเถอะนวลจันทร์สองสามีบรรยาวิโรเซนกับภรรยาโนนท้ามันตัดสินใจแบ่งลูกกันนะครับอุ้มไว้คนละคนสุวิโรเซนก็เข้าต่อต้านศัตรูแล้วก็ต้องมาอุ้มลูกไว้โอ้ยตามไปลุ้นเจ้าไม่อย่างนั้นมาตามกันโอ้ผมว่าพาไอ้นี่ไปสิริราชก่อนดีไหมเนี่ยพระเจ้าพบทำไมวะเนี่ยรู้สึกว่าอาการมันจะล่าแร่แล้วนะเนี่ยตัดมาตาศรีวิชัยก็สับเปลี่ยนผู้แสดงครับจากเด่นนภานะครับก็มาเป็นเร่กำนาจมาลัยศรีตอนนี้ทัพของเราเป็นยังไงบ้างเสือกาได้คนประทับอยู่กับเสือพี่กันตอนนี้ทัพของเราเป็นยังไงบ้างคุณดันเหมพระนครของข้าพเจ้าเป็นยังไงพระองค์พระเจ้าค่ะเราแพ้เขาพระเจ้าค่ะพระองค์ต้องหนีเอาตัวรอดไปก่อนนะพระเจ้าค่ะเราแพ้เขาเตรียมตัวมาดีเลยพระเจ้าค่ะฉลอยว่าเพมราชนครของข้าพเจ้าคงจะพังพินาศคุณดันพระเจ้าค่ะข้าพเจ้ารู้ดีคือเมื่อข้าพเจ้าจะไม่ทำอะไรเป็นสักอย่างหนึ่งข้าพเจ้าเป็นถึงขัตติยาราชคงจะไม่ใช่ที่ข้าพเจ้าขอถามทั้งสักอย่างหนึ่งจะได้หรือไม่ว่าท่านยังรักและเคารพเป็นตัวของพระเจ้าศรีวิชัยอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ชีวิตข้ากระหม่อมก็สละให้กับพระองค์ได้พระเจ้าค่ะจริงหรือพระเจ้าค่ะถ้าเป็นจริงดังสัจวาจาของท่านได้ลั่นออกว่าจะฆ่าศรีวิชัยศรีวิกาเสด็จพี่ขอราชธิดาให้กับเสด็จพี่ก่อนนะเสด็จพี่ราชธิดาของเราหรือพี่คะเชื่อเสด็จพี่เถอะคือเมื่อเราสู้ทัพครั้งนี้กับเพชรวัตครต่อไปจะพอให้พระราชธิดาของเรานั้นต้องมีอันตรายถึงแก่ชีวิตถ้าท่านรักข้าชีวิตท่านยังให้ข้าได้นี่คือพระราชธิดาของข้าขอให้ท่านรักษาและเลี้ยงดูพระราชธิดาของข้าพเจ้าให้เจริญไว้เติบใจต่อไปในภายภาคหน้าเราออกจากเฮงเมื่อไหร่ตะคอไปไม่ต้องหันหลังครับไป
พระมหากษัตริย์ก็ต่อต้านศัตรูเสียงนะครับถึงแม้ว่าชีวิตจะคล้องท่าเสียงไปจะหาไม่ให้ประทานความสุขหลังจากที่แบ่งลูกกับภรรยาแล้วครับอุ้มมาคนหนึ่งมาเจอกับพระมหากษัตริย์และพระมเหสีก็เลยมาฝากพระราชธิดาไว้อีกนะครับฉะนั้นรู้สึกวิเลเสียงการที่จะไปต่อสู้กับลำบากหนีมาถึงโรงช้างพรีอะไรจะเกิดขึ้นตามชมครับพ่อสู้เขาไม่ได้เลยลูกพ่อกำลังจะพาลูกพาพระราชธิดาไปตายพ่อไม่มีเวลามากนะลูกนะพ่อทิ้งพระราชธิดาไม่ได้พ่อต้องทิ้งลูกจำไว้นะลูกพ่อรักลูกมากที่สุดพ่อพยายามทำทุกสิ่งแล้วเพื่อให้ลูกรอดที่โรงช้างคงเป็นที่หลบภัยเขาก็สัตว์ฟ้าลั่นได้พ่อขอภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้พ่อขอให้เจ้าเกิดมาเป็นลูกพ่อในชาติหน้าชาตินี้พ่อลาก่อนลูกเป็นการเสียสละที่ถูกต้องนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่เคารพรักเราหวงแหนและชีวิตก็ให้ได้ครับเขาจึงเสียสละลูกของตัวเองทิ้งในโรงช้างซะตัดสินใจแล้วคุณด่านลูกเอ๋ยจากกันโดยดีบุญสลายในชาตินี้ชาติหน้ามีเป็นของเราพ่อไม่ได้เลือกเสือกลูกให้อยู่รับทุกลำพังว่าศึกมันห้อมร้อมข้างพ่อจึงได้วางตัวเจ้าที่นี่มันคือโรงช้างจะย้อนเวลาเจ้ากำพร้าถ้าช้างมันไม่ใช้งาก็ลอดชีวังดังกล่าวมองคดชาคู่ทุกข้าขอฝากลูกหัวคลาวคุณสิทธิ์ผู้เห็นพ่อครับถึงกับหลังน้ำตาต่อความอะไรต่อลูกชายนะครับที่ยืนตามมองดูโลกก็หมายถึงว่าต้องไปพึ่งโรงช้างนะครับจะเป็นหรือจะตายก็ไม่มีใครจะทำนายชีวิตของเด็กน้อยผู้นี้ได้ครับทิ้งลูกชายของตัวเองไว้ในโรงช้างก่อนก็มาถึงพอดีครับดีนะเรามาเจอซะก่อนสายเลือดของศัตรูคนนี้ถ้ากษัตริย์ฟ้าลั่นไม่เห็นเข้านี่สิตายแน่ๆเลยหนูเอ้ยนี่ดีนะฉันไม่เห็นซะก่อน
แล้วทำไงดีวะเนี่ยมาพอดีคุณบอกนั้นรู้ครับกษัตริย์ฟ้าลั่นนั้นไม่ปล่อยชีวิตเลยนะไม่ว่าจะสาวแก่แม่ไม่ลูกเด็กเล็กแดงฆ่าหมดคุณบอกก็เลยนั่งคล่อมไว้เนี่ยไอ้คุณวอนนี่ๆเอ้ยโอ้โหเขาลบกันแทบเป็นแทบตายมึงมานั่งทำอะไรเนี่ยฮะลองเด็กสิอีกเออมึงนั่งทำอะไรหม่อมฉันนั่งขี้ไว้ยะค่ะโอ้โหเด็กก็เด็กก็เหม็นท้องสนามหลวงแย่เลยมึงไม่ไปห้องน้ำโอ้ไม่ทันโอ้ยเฉยๆลูกโอ้ยหิวลูกไอ้หนูไม่ใช่ขวดนมหรอกไม่ต้องดูดเดี๋ยวอะไรดูดเปล่ายาทิ่มตูดอ๋อแล้วกำลังจะฮะอะไรพี่ยะคะอะไรพี่ยะคะเสียงเด็กมาร้องว่ะขอได้ชะมึงเอาเสร็จได้ยังแล้วพูดแล้วนี่อยากบางฉันอยากให้พระองค์อ่ะท่านดูท่านนู้นก่อนไม่ใช่ค่ะนิมนต์นิมนต์เร็วนะจะนุ่งกางเกงกูได้ยินเสียงเด็กร้องในโรงช้างว่ะเออจะช่วยหาหันหน้าไปก่อนจะนุ่งผ้าคุณวอนก็ได้ท่าครับปอกกษัตริย์ตาลันเผลอก็เอาเด็กไปวางไว้ข้างช้างช้างตัวใหญ่ยังไงก็บังได้ก็ขอเดชะทำไมวะขอเดชะใต้ฝ่าละอองทุลีทุลนทุลายทุลักทุเลไม่ต้องทุลนทุลายแล้วยาวแล้วไอ้ทุเลทางนี้ไม่มีเดี๋ยวไปดูด้านโน้นไหมพะยะค่ะลูกเต่าเราใครวะมาทิ้งไว้ในโรงช้างได้จะหาอะไรพะยะค่ะไอ้วันไปหาที่อื่นตัวอะไรตัวอะไรนะพงนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยช้างช้างฮะไอเด็กคนนี้สาเรื่องของศัตรูเอาไว้เกิดประโยชน์ขอดิ้งขอดิ้งช้าพงพงขอพงช้ากับพงยะปิดเถอะปิดตาทำไมขึ้นมึงห้ามว่าทำไมทรงได้ตัวพี่ค่ะหม่อมฉันไม่อยากให้พงฆ่าเด็กคนนี้พี่ค่ะมึงจะตายแทนเด็กนั่นเหรอหาไม่ได้พี่ค่ะที่พงจะฆ่าเพราะมันเป็นสายเลือดของศัตรูใช่ไหมพี่ค่ะใช่ศัตรูคนนี้มันยังเล็กนักมันเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือจะบีบซะมันก็ตายแต่ฆ่าซะมันก็รอดพระองค์จะฆ่าศัตรูทิ้งสู้เหล่านี้เก็บศัตรูไปทำประโยชน์ในภายภาคหน้าจะดีกว่าพี่ค่ะกี่ครั้งกี่คราเรายกทัพมาตีเมืองเหมราชนครไม่เคยมีแพ้ไม่เคยมีชนะต่อไปเอาไอ้เด็กคนนี้มาเป็นแม่ทัพพอมันโตเป็นหนุ่มให้มันยกกองทัพมาตีเมืองเหมราชดูสิไอ้คนเหมราชกับคนเหมราชมันลบกันถ้ามันลบชนะอย่างน้อยเหมราชก็เป็นเมืองเราถ้าไอ้เด็กคนนี้มาลบแพ้ไอ้เด็กคนนี้มันก็ไม่ใช่สายเลือดของเมืองเราพี่ยะค่ะโอ้โหพงมีได้ก็ได้เลยสอยเสี่ยมของควายมาชนกันด้วยค่ะสองเด้งเลยเนี่ยที่มึงพูดมามึงต้องการให้กูนำเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเป็นลูกใช่ไหมพี่ยะค่ะถ้ามันลบชนะทุกหัวเมืองต้องเป็นของกูพี่ยะค่ะแต่ถ้ามึงตายมันก็ไม่ใช่คนของเราใช่ไหมพยาค่ะเอ้ยคุณวอนหัวคิดมึงดีหัวเดี๋ยวนี่ฉันรับอุปโลกเป็นลูกของพระองค์เลยพยาค่ะเออสิวะเหตุผลมันเข้าท่าดีเหมือนกันเพราะพระองค์เป็นหมัน
มีลูกไม่ได้มึงรู้ได้ไงฮะตอนนี้กูก็อายุ35พยาค่ะกว่าไอ้คนนี้จะโตเป็นหนุ่มกูก็แก่แล้วออกสึกไปได้แล้วมันเป็นกำลังขององค์ในภายภาคหน้าเออใช่เอาล่ะนับแต่วินาทีต้นไปไอ้คนนี้จะเก็บได้รองช่างคือลูกชายของกูตั้งชื่อเลยเออตั้งชื่อเลยพยาค่ะพยาค่ะให้คล้องกับเสด็จพ่อเออจริงพ่อลูกกันนี่ชื่อต้องคล้องจองกันเออไม่เหมือนกันมึงก็ต้องคล้องจองกันพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อฟ้าลั่นลูกคนนี้ต้องชื่อเขียวเสวยไอ้นายพ่อก็มะม่วงอยู่แล้วจะให้ลูกเป็นมะม่วงอีกเฮ้ยไม่ได้ไม่เพราะวะไม่เพราะเอาใหม่สิให้มันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อ่ะเป็นเด็กผู้ชายเก็บได้โรงช้างเออให้โรงช้างพ่อชื่อฟ้าลั่นลูกชื่อออกลังเดี๋ยวยิงไส้แตกเลยเอาแบบรวมสัตว์เลยรวมสัตว์เลยพระองค์ตั้งเถอะเออก็ได้ไอเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายเก็บได้โรงช้างพะยะค่ะช้างเขาเรียกอะไรวะโคชสารพะยะค่ะโคชสารสัตว์ป่าที่ดุร้ายที่สุดคืออะไรถ้าดุร้ายแล้วเป็นเจ้าป่าในสิงโตพะยะค่ะสิงเพราะฉะนั้นลูกชายของกูกูขอตั้งชื่อว่าราชโอรสโคชสิงนานเมื่อกี้จะพูดอยู่แล้วเดี๋ยวเก็บช้างก่อนในที่สุดก็เก็บเอาทารกน้อยลูกของสุขุยเสนไปเลี้ยงครับขนานนามว่าปะโคชสิงครับก็ลูกของคุณสุขุยเสนก็กลายเป็นลูกของกษัตริย์ฟ้าลั่นไปแล้วเขาต้องการเอาเด็กคนนี้ไปสร้างเป็นนักรบแทนเขาต่อไปครับแล้วก็ให้เรามีเมืองโน้นเมืองนีนี่เลยวะแม่ทัพกระดูกเหล็กแห่งเมืองเฮมราชนครออกรบครั้งนี้อีกมือนึงหุ้มเด็กอีกมือนึงถือดาบถามหน่อยเถอะรบร้อยครั้งมึงก็แพ้ร้อยครั้งใช่ไหมไอ้วิลเซนฟาลันสงครามมีแพ้มีชนะกันอยู่แล้วท่านมาก็หวังที่จะชนะแต่เราแพ้แล้วก็พร้อมที่จะตายท่านคงไม่ใจร้ายใจดำถึงขนาดฆ่าเด็กที่เราอุ้มได้ลงหรอกนะแต่สำหรับข้าวิลเสยขอพูดตรงนี้เลยว่าข้าขอตายที่นี่จะฆ่าก็เชิญกูอยากได้ตัวของมึงไปอยู่บ้านมือของกูฟ้าลั่นมึงจะไปไหมฟ้าลั่นที่ท่านมาลบเนี่ยถามหน่อยเถอะท่านมาเพื่อแผ่ขยายอำนาจของท่านไม่ใช่เหรอแต่ไม่ใช่ท่านต้องการตัวเราท่านได้แล้วดิได้ไปหมดทุกอย่างท่านฆ่าลูกฆ่าเมียของเราแล้วจะให้เราไปอยู่กับท่านอยู่กับศัตรูอย่างนั้นเหรอข้าไปไม่ได้เลยถ้ากูโหดร้ายมึงอย่าว่ากูก็แล้วกันไอ้วีนัสเอ็นฟาลันอ
กูจะนับหนึ่งถึงสามถ้านับหนึ่งถึงสามแล้วมึงยินยอมอยู่บ้านเมืองของกูแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้ก็รอแต่ถ้ากูนับหนึ่งถึงสามมึงไม่ไปเด็กผู้หญิงคนนี้ตายคามือของกูหนึ่งมึงจะไปหรือไม่ไปข้าไม่ไปสองข้าไม่ไปสามไม่ไปเด็กตายฟาลันยาเรายอมยอมมาอยู่บ้านเมืองของเราเถอะอย่างน้อยคนสายเลือดของเหมราชนครที่มาอยู่บ้านเราไม่ใช่มีเพียงแต่ท่านและก็เด็กที่ท่านอุ้มเท่านั้นก่อนหน้านี้เราเก็บเด็กได้คนนึงและจะนำไปอยู่บ้านเมืองของเราไอเด็กผู้ชายคนนี้ก็สัตว์ฟ้าลั่นเก็บได้ที่โรงช้างท่านดูสิคุณแม่ครับก็ยื่นลูกชายของคุณศึกวีรเสนที่ทิ้งไว้ในโรงช้างคุณศึกวีรเสนจำได้ครับเพราะว่าเขาเพิ่งทิ้งลูกไว้สดสดร้อนแล้วคุณวอนก็มายื่นให้ดูกลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับก็กลายเป็นน้ำจุกตกไปแล้วคุณศึกวีรเสนครับจะต้องไปทำหน้าที่เด็กผู้ชายที่กูเก็บได้โรงช้างกูรับเลี้ยงเป็นลูกชายของกูและตั้งชื่อให้ว่าคนเกษียณแต่สำหรับมึงไอ้คุณศึกวีรเสนกูจะขอแต่งตั้งเจ้าธรรมดาศักดิ์ของมึงให้เป็นถึงราชครูเมื่อลูกชายของกูคนเกษียณอายุครบ16ชนสาเมื่อใดมึงต้องถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการต่อสู้แก่โคตรสิงเมื่อโคตรสิงอายุครบ18ชนสาเมื่อใดมึงไอราชครูต้องมอบตำรับตำราพิเทศสงครามให้แก่โคตรสิงเมื่อโคตรสิงอายุครบ20ชนสาเมื่อใดวันนั้นกูมีของขวัญจะมอบให้มึงของขวัญที่มึงพึงจะได้จากกูก็คือกูจะให้โคตรสิงห์ตัดหัวมึงครับต้องการเพียงโคตรสิงห์อายุ18ประชาษาเท่านั้นและหลังจากนั้นก็จะประหารชีวิตของสุวีรเสนคือไม่ให้เป็นราชครูอีกแล้วจะมีใครบ้างหนอนี่แหละอกพ่อตัวอย่างศัตรูบังคับดาบจีหลังให้เราต้องวางลูกไว้ฉันอุ้มลูกชายไอ้คชสิงห์แล้วเอาไปทิ้งลงช้างศัตรูมาเก็บมันเจ็บจังมันหมดหนทางจะแก้เรายอมเป็นข้าสองเจ้าลูกหรือก็เป็นบ่าวสองแควนท่านผู้สูงเสียครับก็กล้ำกลืนฟื้นทนนะครับก็ยังไงก็ตามลูกก็ไปเป็นลูกของกษัตริย์ฟ้าลั่นพระราชธิดาที่อยู่กับเขาไม่เลี้ยงก็ไม่ได้ครับยังไงตัวเองจะลำบาก
จะทุกข์ทรมานยังไงก็ต้องเลี้ยงไว้ครับกันเป็นต้นนวลอยู่กันครอบครัวมีความสุขที่สุดแต่นวลนั้นต้องมาแตกแยกกันป่านนี้ลูกของนวลกับผัวนวลจะเป็นยังไงบ้างชีวิตของนวลกับลูกก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดทำไมนะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยสาธุถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีจริงขอให้ผัวนวลกับลูกนวลนั้นอย่าได้มีอันตรายเลยแล้วก็ขอให้นวลกับลูกที่เจ้าที่พึ่งพาใส่ด้วยเถิดเจ้าพระคุณวัดพระแก้วไปอยู่กับแม่แม่จะพาหนูไปฝากหลวงพ่อไปก่อนมองเห็นวัดเนื้ออยู่ข้างหน้าเห็นพระอยู่ข้างหน้าที่วัดเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้าครับข้าศึกคงไม่ไปลบลาข้าปั่นกันตรงนั้นแม่ก็คิดอย่างนั้นครับจึงได้นำลูกไปฝากกับหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาไว้ที่วัดครับจะรอดหรือไม่รอดก็ติดตามชมในเรื่องจักรพรรดิใจเพชรจากทีมงานของชยามิชัยน้องแอนจริยามิชัยในคืนวันนี้ครับท่านครับจากเหตุการณ์วันนั้นก็มาพบกับพระเอกกายแก้วครับแสดงเป็นอนันตชัยรูปของนวลจันทร์ที่เอามาฝากวัดไปเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็นี่ก็คือดาวตลกตุ๊กตู่ครับว่าอะไรก็ว่าไปเลยนะตอนนี้กลางคืนแล้วยังเล่นว่าวกันอยู่แปลกดีเหมือนกันสถานศึกษาศาลาของสงฆ์
ดทั้งสงเสียมสอนฝึกการต่อสู้อยู่ซับซ้อนมีอยู่ซอกซ้อนหลายสิ่งจงฝึกนิ่งใสให้ไพศาลพร้อมกับด้วยการบำรุงให้ชาวเมืองดูเรืองรุ่งให้ทั่วทั้งกรุงแกล้งกลิ่งหลวงพ่อท่านแผ่เมตตาจิตให้สานุสิทธิ์พึ่งพิงผู้แม่งอนันตชัยฉันเองก็ไปชื่อกับคำประการชื่อว่าอนันตสตองมาร่ำเรียนวิชาอยู่ที่วัดนี้ศึกษาความรู้จนสำเร็จเมื่อเช้ากูไปลาหลวงพ่อลาทำไมกูจะกลับไปบ้านมึงจะกลับไปบ้านมึงเออกูก็ลาหลวงพ่อแล้วเหมือนกันจะกลับไปบ้านกูเหมือนกันไปหาน้องสาวกูศรีภัยเนี่ยมาอยู่วัด2ปีแล้วให้ตังค์ไว้20บาทใช้หมดยังไม่รู้20บาทวันเดียวก็หมดแล้วเอ้ยใช้ไปเติบน้องกล้วยหาขนาดกูมาจากบ้านกูใช้แค่10บาทกูยังไม่หมดเลยแล้วทำไมมึงถึงไม่ใช้วะก็กินอยู่กับวัดมึงจะใช้ทำไมอ่ะเอาละว่ามึงอ่ะกูจะกลับบ้านก็ต่างคนต่างกลับกันไปต่างคนต่างกลับได้ยังไงทำไมวะก่อนจะถึงบ้านมึงใช่ไหมมันต้องผ่านบ้านกูก่อนพอผ่านบ้านกูปุ๊บมึงก็แวะไปรู้จักน้องสาวก็เลยสีภัยไอ้ต้องทำไมแล้วมึงจะให้กูเสียเวลาแวะบ้านมึงทำไมอ้าวไปรู้จักน้องกูไงมึงจะให้กูรู้จักน้องมึงเสียเวลาเปล่าวะเพื่อนทำไมกูจะรีบไปทำธุระที่บ้านก็รู้แล้วก็มึงแวะบ้านกูแป๊บเดียวรู้จักน้องกูปุ๊บก็ไปบ้านมึงปลึกเลยนี่มึงพูดทำนองว่าน้องสาวมึงสวยอ้าวแถวญาติบ้านกูไม่มีใครสวยเท่าน้องกูเลยเฮ้ยโธ่ไอ้เปรตทำไมวะน่ะทำไมมึงบอกว่าน้องสาวมึงสวยมึงจะให้กูเชื่อได้ยังไงทำไมก็ดูดมึงนี่ลูกหัวปีนะเนี่ยหัวปีพ่อแม่ตั้งใจทำรูปร่างไม่ได้เป็นสับปะรดอย่างเงี้ยไอ้ห่านี่เล่นลิเกไม่เป็นแล้วมึงไอ้บ้าเอ้ยน้องสาวโจ๊กเขาเป็นนางเอกทั้งนั้นแหละแล้วมึงจะไปยังไงเอาล่ะมึงจะให้กูแวะบ้านมึงเออเดี๋ยวกูจะทายปัญหาไปเป็นกลอนจะทายปัญหาก็ทายปัญหามึงจะเป็นกลอนก็เป็นกลอนกูจะร้องกลอนทายปัญหามึงอ๋อให้กูร้องต่อมึงถ้าเกิดว่ามึงตอบได้กูก็จะแวะบ้านมึงแต่ถ้าเกิดว่ามึงตอบไม่ได้โน no. ไม่แวะบ้านกูมึงร้องได้กูก็ไปได้มึงมารถทัวร์คันเดียวกับกูเนี่ย10 20 30 40 10 20 30 40 อยากจะถามกับพ่อโฉมตรูวันนี้คนดูเข้ามากี่สิบวันโอ้โหให้กูนับคนดูเลยแล้วเมื่อเย็นกูนั่งโม่หน้ากูจะไปนับเขายังไงแล้วมึงดูยืนก็เต็มไม่หมดน่ะเออไอ้นี่ล็อกชมโกนเลยเอ้ามึงไปได้กูก็ไปได้10 20 30 40 10 20 30 40อยากจะตอบกับพ่อชมตูวันนี้คนดูเขาก็มาหลายสิบแน่แน่รวมทีเดียวนี่แสดงว่ามึงฉลาดขึ้นถ้ากูโง่กูก็ไม่เป็นโจ๊กแล้ววะไปเลย10 20 30 40ว่าไป10 20 30 40 อยากจะถามกับพ่อเอวกลึงส้มโอลูกหนึ่งนั่นมีกี่กลีบวะไอ้หามร้องคอนอะไรวะเนี่ยบ้านมึงแดกส้มโอนี่ต้องนับกี่แดกเลยเหรอบ้านกูไม่เคยนับเลยพอบอกเสร็จปุ๊บก็ซวกหมดแล้วเอ้ามึงไปได้กูก็ไปได้วะ10 20 30 40 10 20 30 40อยากจะตอบกับพ่อเอวกึ่งอยากจะตอบกับพ่อเอวกึ่งสุกโอแม่มึงแล้วก็มี2กีบทำไมไอ้ต้องทำไมอ่ะนี่ก็อีกกรณีนึงที่กูถึงไม่อยากไปบ้านมึงกรณีไหนพูดจาหยาบคายอย่างเงี้ย
ใครกูไม่เคยขายกูมึงพูดอะไรป่ะกูบอกซุปโอแม่มึงนะเหลือ2กีบใช่ไหมเออวันนั้นกูไปบ้านมึงแม่มึงซื้อซุปโอให้กูกินไอ้ที่กูกินแล้วกูไม่ได้นับอีก2กีบที่แช่ตู้เย็นแม่มึงไว้นะมึงบ้าไปเองแหละอ๋อนี่มึงไปได้เออจัดแจงแต่งกายเอิงมีชายชาไปจัดแจงแต่งกายเอิงมีชายชาและนายเอ้ยจะมุ่งหน้าเอ้ยดังตั้งใจต้องขออภัยเพราะมันเป็นน้องที่เกมีทุกคนเสียงแห้งเพราะมันคุยทั้งวันเลยไม่ยอมนอนครับเดินไปได้ก็คงเดินทางไปบ้านเพื่อนนะก่อนที่จะกลับไปถึงบ้านของตัวเองก็จะไปแวะรูปกลับมาถึงช่วงของน้องตุ๊กติ๊กครับหรือนางเอกสุภัทราครับก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับผู้แสดงหลายผู้แสดงครับก็อายุอนามยังน้อยครับยังน้องสุภัทราก็ผ่านการแสดงลิเกมา1ปีนะครับผ่านไปก็นับว่าก็มีความสวรรค์ไว้นะครับแล้วก็ชุดดำแล้วก็นวลน้องส่วนชุดเหลืองนี่แฟนๆก็ถามกันมาหลายเที่ยวหลายที่นะฮะถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยชุดเหลืองเนี่ยกระเทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กระเทยนะครับกระบือแหมคุณพ่อเป่าบอดมึงหน้าดูเลยสีไพรบ้านชนบทพ่อแม่จากหมดอีกอย่างนึงเนี่ยนะไปวัดวาตั้งหลายปีแล้วทิ้งเงินไว้ให้ฉันแค่20บาทเองทิ้งแค่20บาทแล้วมันจะพอกินอะไรกันล่ะใช่มั้ยใช่ไอ้ทิ้งเงินไม่ทิ้งป่าดูทิ้งกูเลยอ้าวแล้วก็ต้องหาคู่ครองใหม่สิอย่างเงี้ยเพื่อพี่ก็ทิ้งเราแล้วอ่ะพี่อย่าไปจิตใจจดจ่ออยู่กับมันเลยพี่ต้องน่ะก็ดูสิบอกว่าแม้จะไปไม่กี่เดือนหายไปเลยไอ้ถึงบ้านกูแล้วเว้ยเนี่ยบ้านกูละใหญ่โตโมโหลานกับหลังชยามิชัยที่มึงเล่นทุกคืนนี่แหละจำไม่ได้ไงมึงปัญญาอ่อนไงวะเออฮะเดี๋ยวกูเรียกแฟนกูออกมารับก่อนนะเออสมัยกูเรียนกูฝากไว้กับน้องกูเนี่ยโตเป็นสาวยังไม่รู้มีแฟนด้วยมีจับเบอร์ได้เหรอวะไอ้ฮากูโกนนะมันใช่แมวกูจับเพื่อนที่ไหนเลยแล้วกูจะกลับบ้านเดี๋ยวกูเรียกแฟนกูออกมารับก่อนอะไรอ้าวนั่นมาแค่กูพูดมันได้กลิ่นเลยไหมล่ะใครจุดพูดวะเฮ้ยไม่มีใครจุดเลยสิพายเว้ยออกมารับพี่เลยเว้ยพี่ไอ้ตองมาแล้วเว้ยมาแล้วพี่ไอ้ตองตายยากจริงๆเลยก็นั่นแหละสิเมื่อกี้พี่ได้กลิ่นทูบใครเป็นแฟนเขาไปรับหน่อยสิกูไม่ใช่ผีนะมึงจะจุดทูบอ่ะพี่จะไปรับเขาหน่อยไปเลยเร็วเข้าทีมกับลั่นทมมาเหมาะกันเร็วๆ